วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์พวกเรากันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้เนี่ยนะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องราวเกล็ดความรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ซะเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะย้อนเวลากันดีกว่านะครับกลับไปในยุคโบราณกันนะครับทุกคนเนี่ยคงจะเบื่อเรื่องปืนใหญ่ปืนกลกันแล้วใช่มั้ยวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพามาดูอาวุธของคนสมัยก่อนกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเครื่องดีดหินยุคโบราณหรือว่าแคทเปานั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าเสียเวลากันเลยดีกว่านะครับไปเริ่มรับฟังกันได้เลยมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่กันแบบเป็นสังคมใช่ไหมครับแล้วการอยู่เป็นสังคมเนี่ยก็จะอยู่รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกระจุกที่เดียวและสุดท้ายเนี่ยนะครับชุมชนมนุษย์กลุ่มนั้นเนี่ยนะครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆกลายเป็นหมู่บ้านกลายเป็นเมืองขึ้นมาและเพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอกเนี่ยนะครับหรือว่าจากชุมชนอื่นๆเนี่ยพวกเขาก็จะสร้างกำแพงขึ้นมาล้อมเมืองของพวกเขาถูกไหมครับซึ่งมนุษย์เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมากๆเช่นเดียวกันในการหาวิธีเนี่ยนะครับเพื่อมาทำลายมนุษย์ด้วยกันเองพวกเราเนี่ยนะครับจึงคิดค้นวิธีต่างๆในการที่จะทำลายกำแพงเมืองเหล่านั้นให้มันพังลงมาจนได้นะครับซึ่งหนึ่งในวิธียอดฮิตที่ถูกใช้มานับพันปีเนี่ยนะครับคือการใช้เครื่องดีดหินนั่นเองครับผมซึ่งคำว่าเครื่องดีดหินเนี่ยนะครับอย่างที่บอกภาษาอังกฤษเนี่ยมันเรียกว่าแคทเพาใช่ไหมครับแต่หลายคนเนี่ยนะครับอาจจะเคยได้ยินคำอื่นๆอย่างเทรบูเช่นะครับออนเนกเกอร์หรือว่าแมงโกเนลเนี่ยนะครับคำพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรกันคำพวกนี้เนี่ยนะครับมันคือชื่อเรียกของเครื่องดีดหินแต่ละประเภทครับซึ่งทุกอันเนี่ยจะถูกเรียกรวมๆว่าเป็นแคทเพานั่นเองครับผมทีนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยมาดูประวัติศาสตร์ของแคทเพากันดีกว่าว่ามันเนี่ยถูกเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเนี่ยในยุคไหนสมัยไหนกันโดยที่นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้ค้นพบเจอ2อารยธรรมนะครับที่คิดค้นในการใช้เครื่องดีดหินเนี่ยมาใช้เป็นอาวุธสงครามนะครับซึ่งระยะเวลาของ2อารยธรรมนี้เนี่ยนะครับก็จะไล่เลี่ยกันใกล้ๆกันนั่นก็คืออารยธรรมกรีกนะครับกับอารยธรรมจีนนั่นเองที่นำเครื่องดีดหินมาใช้เป็นคนแรกๆในช่วงประมาณนะครับ400ปีก่อนคริสตกาลครับผมโดยที่เราจะมาพูดกันถึงอารยธรรมกรีกกันก่อนแล้วกันนะครับกรีกเนี่ยจะรวมไปถึงโรมันด้วยนะครับผมเพราะว่ากรีกโรมันเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับมีอิทธิพลมาจากที่เดียวกันซึ่งเครื่องดีดหินยุคแรกสุดของโรมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นเครื่องดีดหินที่มีชื่อว่าบาลิสต้านะครับบาลิสต้าเนี่ยถ้าเกิดดูกันง่ายๆเลยนะรูปร่างมันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับหน้าไม้ขนาดต่างๆครับซึ่งหน้าไม้อันนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ในการยิงโปรเจกต์ตายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหินหอกหรือลูกธนูใหญ่นั่นเองนะครับเรียกได้ว่านะครับแรงของมันเนี่ยเกิดจากการบิดตัวของเชือกครับผมท่านผู้ชมลองคิดภาพนะว่าเราเนี่ยเอาเชือก2เส้นเนี่ยนะครับมาใส่ไม้ไว้ตรงกลางแล้วก็บิดมันไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราปล่อยไม้เนี่ยนะครับไม้มันก็จะหมุนด้วยความรวดเร็วชาวกรีกโรมันเนี่ยนะครับใช้หลักการนี้ในการเป็นแรงดีดโปรเจกต์ตายนะครับให้มันพุ่งออกไปได้ซึ่งเรียกได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นกลไกที่ซับซ้อนใช้ได้เลยนะครับผมเพราะมีการใช้เทคโนโลยีของเกียร์กับคานเนี่ยนะครับมาช่วยในการหนาวสายเตรียมพร้อมที่จะยิงเนี่ยนะครับเพราะว่าด้วยกำลังคนปกติเนี่ยไม่สามารถในการดึงสายขึ้นมาด้วยตัวเองได้อย่างแน่นอนครับต้องมีเครื่องทุ่นแรงก็คือเกียร์เนี่ยแหละครับผมแล้วอย่าลืมนะครับนี่คือเทคโนโลยีของ400ปีก่อนคริสตกาลนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยซึ่งในระยะเวลาต่อมาเนี่ยนะครับชาวกรีกโรมันเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาให้มันเนี่ยสามารถยิงโปรเจกต์ตายหรือว่ากระสุนที่ใหญ่ขึ้นได้พร้อมทั้งน้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับและการขนย้ายที่สะดวกง่ายขึ้นการพัฒนาเครื่องดีดหินที่มีชื่อว่าแมงโกเนลเนี่ยเลยถูกคิดค้นขึ้นครับผมซึ่งแมงโกเนลเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยเราก็จะเป็นภาพที่คุ้นตากันมากๆเลยใช่ไหมครับโอ้ไอ้นี่แหละเครื่องดีดหินที่เราจะเห็นตามเกมตามหนังตามการ์ตูนต่างๆนะครับรูปร่างหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งอีกชื่อของมันเนี่ยนะครับคือโอเนเกอร์ครับผมเจ้าแมงโกเนลหรือโอเนเกอร์เนี่ยนะครับมันเนี่ยจะเป็นญาติของบาลิสต้าครับเพราะมันเนี่ยจะใช้แรงแบบเดียวกันนั่นก็คือแรงการบิดตัวของเชือกนะครับแต่แทนที่มันจะมาในรูปแบบของคันธนูแล้วเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของที่ดีดหินเป็นแนวตั้งแทนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเจ้าเครื่องดีดหินชนิดนี้เนี่ยนะครับมีการถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมาในหลายยุคหลายสมัยเลยแต่ข้อเสียของมันเนี่ยนะครับคือระยะการโจมตีและความแม่นยำของมันจะน้อยกว่าบาลิสต้านะครับแต่ว่ามันเนี่ยสามารถโจมตีด้วยกระสุนที่มีขนาดใหญ่กว่าได้และสร้างความเสียหายอย่างจริงจังให้กับกำแพงเมืองที่เป็นเป้าหมายด้วยนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราพูดไปแล้ว2ประเภทเนาะคือบาลิสต้ากับแมงโกเนลทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูประเภทที่3กันดีกว่าประเภทที่3เนี่ยนะครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยถูกคิดค้นในทวีปเอเชียซึ่งน่าจะมาจากจีนเป็นที่แรกนะครับ
ครื่องดีดประเภทนี้มีชื่อว่าเทรบูเช่นั่นเองครับผมรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยหลักการทำงานของมันเนี่ยนะครับคือการถ่วงน้ำหนักคานด้านหนึ่งไว้นะครับส่วนคานอีกด้านนึงเนี่ยเราเนี่ยนะครับจะใส่โปรเจกต์ไตล์ที่เราต้องการยิงไปพอเราจะยิงแล้วเนี่ยเราก็แค่ปล่อยนะครับให้น้ำหนักที่ถ่วงเนี่ยมันล่วงลงมาซึ่งเมื่อน้ำหนักตัวถ่วงมันล่วงลงมาแล้วเนี่ยนะครับคานเนี่ยก็จะดีดฝั่งโปรเจกต์ไตล์ที่เราต้องการจะยิงเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นสู่อากาศไปได้อันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับถ้าเกิดผมอธิบายไม่ตรงหลักวิทยาศาสตร์ยังไงเนี่ยใครที่เรียนสายวิทย์หรือว่าเก่งเรื่องแรงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกหลักการทำงานจริงๆของมันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ซึ่งการทำงานของเทรบูเช่เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยเทคโนโลยีเทรบูเช่เนี่ยนะครับก็ได้ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องมาหลายร้อยปีเลยนะครับและการใช้งานของมันเนี่ยก็ได้ถูกกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆได้มีการออกแบบคิดค้นพัฒนาตามยุคตามสมัยไปเรื่อยๆซึ่งมันเนี่ยนะครับโด่งดังมากๆเลยในการรบยุคกลางไม่ว่าจะจากฝั่งของยุโรปหรือว่าฝั่งโลกอาหรับเองก็ตามนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่านะครับเทรบูเช่ของพวกอาหรับเนี่ยโหยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมากๆเลยชาวมองโกในสมัยที่ทำสงครามกับราชวงศ์จีนเนี่ยก็ได้มีการนำเทรบูเช่จากอาหรับจากยุโรปเนี่ยมาใช้ในการโจมตีกำแพงที่แข็งแกร่งนะครับของเมืองต่างๆในประเทศจีนซึ่งก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากระสุนของเครื่องดีดเนี่ยมันเนี่ยสามารถใช้อะไรได้บ้างและเขาใช้อะไรกันมาบ้างนะครับโดยที่แน่นอนล่ะเครื่องดีดหินก็ต้องยิงหินได้ใช่ไหมจะเป็นหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กตามขนาดของเครื่องดีดไปนะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้กระสุนไฟด้วยนะครับกระสุนไฟเนี่ยก็อาจจะใช้อุปกรณ์ต่างๆมาทำไม่ว่าจะเป็นหินที่ราดน้ำมันและจุดไฟนะครับหรือไม่ก็เป็นภาชนะจำพวกดินเผาที่ใส่น้ำมันแล้วก็จุดไฟไว้นะครับซึ่งเขาจะเรียกกันว่ากรีกไฟนอกจากหินและไฟเนี่ยในยุคโบราณเนี่ยนะครับก็ยังมีการใช้อาวุธชีวภาพด้วยนะแต่มันไม่ได้เป็นอาวุธชีวภาพเหมือนวิทยาศาสตร์สมัยนี้หรอกนะครับมันเนี่ยคือการใช้ศพต่างๆในการดีดข้ามกำแพงไปเพื่อโจมตีทางจิตวิทยาใส่ศัตรูนะครับหรือไม่ก็สร้างโรคระบาดภายในเมืองยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเป็นยุคกลางยุโรปเนี่ยเขาจะมีการดีดศพวัวที่ติดเชื้อเนี่ยข้ามกำแพงไปนะครับให้คนที่อยู่ในกำแพงเนี่ยป่วยและสุดท้ายต้องยอมแพ้ออกมาเองนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นพวกมองโกลเนี่ยก็จะโหดร้ายหน่อยนะครับดีดซากศพของศัตรูหรือว่าหัวคนเนี่ยข้ามกำแพงไปนะครับทำให้กำลังใจของศัตรูที่อยู่ภายในกำแพงเนี่ยนะครับลดลงและก็ทำการยอมแพ้ในที่สุดเองซึ่งนะครับการใช้งานของเครื่องดีดหินหรือแคทาพัลต์เนี่ยก็ถูกใช้งานมานานมากๆเป็นพันปีเลยนะครับจนมาถึงยุคที่มนุษย์เนี่ยนะครับเริ่มคิดค้นการใช้งานดินปืนออกมาได้แล้วครับซึ่งในยุคแรกเนี่ยมันยังไม่ใช่ดินปืนหรอกครับแต่มันจะถูกเรียกว่าดินดำและเมื่อมนุษย์ได้เรียนรู้ศักยภาพของตัวดินดำแล้วเนี่ยเขาก็ได้เห็นนะครับว่าเฮ้ยเจ้าดินดำเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงกว่าเครื่องดีดหินได้อย่างมากมายเลยการสร้างแคนนอนหรือว่าปืนใหญ่เนี่ยนะครับจึงถูกคิดค้นขึ้นมาและการใช้งานของเครื่องดีดหินรูปแบบต่างๆก็ค่อยๆลดลงจนหายไปในที่สุดนะครับผมซึ่งถ้าถามนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้งานแคทาพัลต์หรือว่าเครื่องดีดแบบนี้เนี่ยในอะไรอยู่บ้างนะครับก็บอกได้เลยนะว่าในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยก็มีการใช้นะครับแคทาพัลต์เนี่ยในการรบอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือการสร้างเครื่องดีดลูกระเบิดนะครับระเบิดมือเนี่ยไว้ในสนามเพาะนะครับมีหน้าที่ในการดีดระเบิดมือข้ามไปยังสนามเพาะของศัตรูนะครับหรือว่าในยุคปัจจุบันเองก็ตามครับมีการใช้หลักการของแคทาพัลต์อยู่บ้างนะครับในการสร้างเครื่องดีดอากาศยานนะครับบนเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างที่เรารู้กันว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการเป็นฐานปล่อยเครื่องบินถูกไหมครับซึ่งฐานปล่อยเครื่องบินเนี่ยรันเวย์เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะสั้นเกินไปซึ่งมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแคทาพัลต์นะครับเป็นตัวที่จะสร้างแรงดีดนะครับดีดเครื่องบินให้มีความเร็วมากพอที่จะทะยานขึ้นสู่ฟ้าได้ด้วยรันเวย์ที่มีขนาดสั้นนั่นเองนะครับซึ่งมันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหลักการแคทาพัลต์โบราณเลยมันเนี่ยใช้หลักการไฮดรอลิกยุคใหม่นะครับผมและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับเครื่องดีดหินนั่นเองนะครับอาวุธที่อยู่คู่กับเผ่าพันธุ์มนุษย์มานับพันปีเลยหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ